ก้าสู่ดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมที่พักอีกแห่งหนึ่งนะครับที่อยู่ในม่อนแจ่มนะครับคลิปนี้เป็นของม่อนม่อนโฮมสเตย์นะครับที่เป็นบ้านพักอาหารและก็ห้องน้ำ เต็นกระโจมเต็นโดมนะครับ Wi-Fi สามารถที่จะต่อได้ที่เบอร์0981212721นะครับจะมีปลายตรงนี้เป็นบริเวณที่จอดรถของม่อนม่อนโฮมสเตย์นะครับนี่ครับบรรยากาศเต็นพักนะครับของม่อนม่อนโฮมสเตย์ที่อยู่ใกล้ๆนะครับกับปลายดอยนะครับ อันนี้ครับตรงสถานที่ติดต่อห้องพักนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมมาที่ม่อนแจ่มนะครับสามารถที่จะติดต่อได้ที่ตรงบริเวณนี้นะครับส่วนด้านล่างนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่ามีดอกไม้ที่สวยๆที่เขาปลูกไว้นะครับอาจจะเป็นที่พักนะครับเป็นขั้นบันไดนะครับไม่ว่าจะเป็นเต็นท์กระโจมเต็นท์โดมนะครับ นี่ครับดอกไม้ที่ปลูกไว้ที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับโอ้สวยงามมากเลยนะครับสามารถที่จะมองเห็นวิวทิวเขาที่อยู่ด้านหน้านั้นน,น,นะครับแล้วก็ที่พักโฮมสเตย์ของที่พักอื่นนะครับที่อยู่ด้านหน้านั้นน,น,นะครับที่อยู่ตรงบริเวณยอดดอยนะครับหรือว่าตรงที่อะไรดอยนะครับก็จะเห็นวิวได้กว้างขวาง วิวสวยงามนะครับแต่สำหรับบรรยากาศของวันนี้นะครับมีเมฆที่อยู่บนท้องฟ้านะครับปกคลุมอยู่นะครับทำให้ให้เราไม่ค่อยเห็นแสงแดดเท่าไหร่นะครับนี่ครับดอกไม้ที่ปลูกไว้นะครับของมอนมอนโฮมสเตย์นะครับที่เป็นบ้านพักแล้วก็อาหารไว้บริการให้กับนักท่องเที่ยวนะครับที่จะมาเที่ยว ทุกหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าไหนนะครับหน้าหนาวยิ่งถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมนะครับยังไม่ได้จองไว้ล่วงหน้าผมว่ายิ่งเป็นปีใหม่เนี่ยคงจะไม่มีห้องว่างให้ท่านผู้ชมที่จะมาจองในระยะใกล้ๆแล้วนะครับเนื่องจากว่าที่ม่อนแจ่มเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่บรรยากาศโหสุดฟินๆเลยนะครับจุดยอดเลยอากาศหนาวหมอกจัดลงจัดนะครับที่เป็นยอดดอยที่ สวยงามมากบรรยากาศที่สวยสดงดงามไม่ว่าจะเป็นอดอกไม้นะครับที่ปลูกไว้โอ้โหมีหลากหลายสีสันสวยสวยทั้งนั้นเลยนะครับดอกเล็กดอกใหญ่มีหมดเลยนะครับสำหรับดอกไม้ของม่อนม่อนเนี่ยโหสวยนะครับมีหลากหลายสีเลยนะครับถ้าท่านผู้ชมนะครับทีอ่อยากจะมาเที่ยวหรือว่าพักผ่อนของม่อนมอน,นะครับอีกเส้นทางหนึ่งของม่อนม่อนนั้นเขาก็จะมีมีป้ายบอก ให้ไวนะครับแต่ว่าถ้าขึ้นตรงนี้เนี่ยรถยนต์ก็คงจะลําบากนะครับถ้าขึ้นอีกทางหนึ่งก็จะมีเส้นทางอยู่2ทางนะครับนี่ครับตรงนี้เป็นมุมที่อยู่บนปลายดอยอม่อนแจ่มนะครับสามารถที่จะมองเห็นม่อนม่อนโฮมสเตย์นะครับที่เป็นบรรยากาศลักษณะนี้เลยนะครับเป็นมุมกว้างสามารถที่จะมองเห็นภูเขาบิวทิวทัศน์ที่สวยงามเลยนะครับที่อยู่ด้านหน้า กับแปลงปลูกผักนะครับที่เป็นลักษณะขั้นบันไดของชาวบ้านนะครับที่อยู่ในม่อนม่อนนี้เป็นบรรยากาศที่สวยงามเลยนะครับถ้าท่านผู้ชมนะครับที่อยากจะติดต่อห้องพักหรือว่าจับจองห้องพักนะครับก็ตามที่เบอร์ที่ผมให้ไว้ในช่วงแรกของรายการนะครับน่ครับบรรยากาศตรงบริเวณที่จอดรถตรงนั้นเป็นที่จอดรถของปลายดอยแอดมอนมอนนะครับ เป็นที่พักที่ที่พักที่ติดกันเนี่ยจะเยอะแยะเลยนะครับอยู่ติดติดกันเราสามารถที่จะพักแล้วก็มาถ่ายรูปหรือว่าขึ้นมาชมวิวกับบรรยากาศที่อยู่ร่วมกันนี้ได้อย่างาสวยสดงดงามเลยนะครับนี่ครับตรงบริเวณนี้นะครับถ้าเราเดินขึ้นจากด้านล่างขึ้นไปยอดดอยนี้นะครับเราก็จะเห็นความสวยงามของอที่พักม่อนๆอนนะครับโฮมสเตย์ นี่ครับบรรยากาศของม่อนม่อนโฮมสเตย์นะครับผมให้ท่านผู้ชมได้ชมความสวยงามที่พักมีหลายๆที่พักอยู่ติดกันใกล้ๆก,ก,กันเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณที่อยู่ด้านหลังนะครับของอม่อนม่อนโฮมสเตย์นะครับเป็นวิวที่สวยงามมากขึ้นมาด้านบนนี้นะครับเขาก็ทำเป็นขั้นบันไดนะครับนี ตรงบริเวณที่ดอกไม้ที่ผมถ่ายให้ดูในช่วงแรกนะครับโอ้สวยงามมากนะครับดอกไม้สีสันสวยๆดอกใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็มีความสุขในการที่มาเที่ยวนะครับครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้อย่าลืมฝากกดซับสไคร้ด้วยนะครับหาเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ